โปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024ของวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวตวันจังหวัดนครราชสีมาเวลา10นา,ากา30นาทีเป็นโปรแกรมการแข่งขันของกลุ่ม B ทีมชาติเมียนมาจะพบกับทีมเครือรัฐออสเตรเลียเวลา13นาฬกาเป็นโปรแกรมการแข่งขันของกลุ่ม B ทีมชาติกัมพูชาจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซีย เวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นโปรแกร,รมการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมชาติมาเลเซียจะพบกับทีมชาติเวียดนามและเวลา18นาฬกาเป็นโปรแกร,รมการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมชาติบูนดารุสซาลามจะพบกับทีมชาติติมอร์เลสเตทุกคู่สามารถชมถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ทางย t ท b e ช่องช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยและย t ท b e ช่องฟุตซอลไทยแลนด์ผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567น ผลการแข่งขันของกลุ่ม A ทีมชาติดูไนดารุสซาลามแพ้ให้กับทีมชาติมาเลเซียศูนย์ประตูต่อ11และทีมชาติติมอร์เลสเตแพ้ให้กับทีมชาติไทยเจ้าภาพและแชมป์เก่า1ประตูต่อ7อัปเดตตารางคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มล่าสุดตารางคะแนนของกลุ่ม A อันดับ1ทีมชาติไทยเจ้าภาพและแชมป์เก่าแข่งสองนัดชนะสองเสมอศนย์แพ้ศย์บวก19ประตูมี6คะแนน อันดับสองทีมชาติมาเลเซียแข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพ้ศูนย์บวก11ประตูมีสามคะแนนอันดับสทีมชาติเวียดนามแข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพ้ศูนย์บวกสาประตูมี3ามคะแนนอันดับสทีมชาติติมอร์เลสเตแข่งสองนัดชนะศูนเสมอศูนย์แพ้สองลบ9้าประตูยังไม่มีคะแนนและอันดับหทีมชาติตูไในดารุสซาลามแข่งสองนัดชนะศูนย์ เสมอศูนย์แพ้สองลบยีประตรูยังไม่มีคะแนนส่วนกลุ่ม B จะเริ่มแข่งขันกันในวันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2567ซึ่งทีมในกลุ่ม B มีแค่4ทีมประกอบด้วย 1. ทีมชาติอินโดนีเซีย 2. ทีมชาติเมียนมา 3. ทีมเครือรัฐออสเตรเลียและสทีมชาติกัมพูชาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ